สวัสดีครับครูอาจารย์ทุกท่านนะครับอันนี้จะเป็นการทำแบบฝึกหัดและข้อสอบออนไลน์นะครับโดยใช้รูปภาพอีกแล้วนะครับก็จะมีการใช้รูปภาพไปหนึ่งอันนะครับคือ image zone และอันที่สองนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ annotation นะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวลองทำกันดูเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับคลิกเข้ามาครับเสร็จแล้วก็ครับจงตอบคำถามให้ถูกต้องในผมเขียนไว้ก่อนแล้วกันนะครับคะแนนอาจจะได้สัก4คะแนนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเรียกรูปคอมพิวเตอร์รูปเดิมนะครับเข้ามาทําใช้งานนะครับแล้วกดคําว่า go to question ครับนี่ตรงนี้ครับมาแล้วเห็นแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้คราวนี้เราไปดูดีกว่านะครับว่าเล่นยังไงนะครับคราวนี้ผมเข้าอีกยูเซอร์หนึ่งนะครับเข้ามาทำครับกด Start Test เล่นมาล่างสุดนะครับให้ตอบคำถามลงไปที่รูปภาพครับเช่นตรงนี้คือ A ครับตัวนี้คือเคสใส่ไปครับคำว่าเคสแล้วกด Enter ครับมันจะเห็นคำว่าเคสเห็นไหมครับเคสครับตรงนี้คือเมาส์ใช่ไหมครับก็ใส่เข้าไปครับเมาส์ Enter ครับตรงนี้คีย์บอร์ดนี่จอครับมอนิเตอร์เนี่ยพอทำเสร็จแล้วครับตัวนี้คือดินสอคือเขียนลงไปเลยครับเขียนลงไปเลยเช่นจอนี่ครับจอคอมคือมันจะเขียนลงไปเลยก็ได้ครับแต่มันอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องครับพอทำเสร็จแล้วก็กดส่งครับอินเทสแล้วครูก็ไปตรวจครับครูก็ไปตรวจครับอันนี้กลับมาที่ user ของครูแล้วนะครับครูก็ไปตรวจครับที่ stack ก็มีนักเรียนส่งมาครับอันล่าสุดอันไหนเนอะนี่นี่อันนี้อันนี้อันล่าสุดก็มาดูครับเลื่อนลงมาล่าสุดครับเห็นไหมครับมันขึ้นมาเห็นไหมเฮ้ยเด็กเขียนถูกหรือเปล่านะครับที่เขียนมาถ้าถูกตรวจแล้วให้คะแนนลงไปครับ Edit Individual Feedback ครับถูก4ข้อ4คะแนนครับสูตรใช่ไหมครับตอบถูกครับได้4คะแนนอยู่ในหน้าอยู่ในหน้านี่ครับ4คะแนนนี่ก็คือวิธีการทำแบบทดสอบอีกตัวหนึ่งครับที่ใช้รูปภาพนะครับเป็นตัวตั้งคำถามนะครับแต่ถามว่าใช้สะดวกไหมผมว่าก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอาจารย์อยากจะทำข้อสอบแบบนี้แบบออนไลน์ก็ทำโดยใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ